เอาง่ายๆว่า Fiorent TD เปิดตั้งแต่ปี60เม็ดเงินทั้งโครงสร้างเขาอะที่เงินเข้าอย่างเดียวเนี่ย20,000ล้านบวกๆถึงอาจจะถึง40,000ก็ได้20,000ล้านบวกๆปีนึงมีเงินเข้าออกเฉียด10,000ล้านใน1ปีนะแล้ววงเนี่ยเปิดมา2ปีกว่า มันมีเงินเข้าออกค่อนข้างเยอะทีนี้ในผู้เสียหายที่มาแจ้งกับ DSI ไว้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ 9,000 กว่าคนนะครับค่ะ 13,000 คนโอ้13,000คนจริงๆคือผู้เสียหายเนี่ย 13,000 กว่าคนเขาเข้าไปกรอกแบบฟอร์มกับ DSI ไว้แต่บังเอิญว่า 3,000 กว่าคนเนี่ยที่หายไปเนี่ยไม่มาปรากฏตัวต่อพนักงานสอบสวนของ DSI ตัวเลขตัวนึงที่น่าสนใจก็คือคนที่จะมีสิทธิ์เข้ามาแจ้ง 13,000 คนได้คุณต้องเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายเงินที่คุณลงทุนไว้ยังไม่ท่วมลงไปสมมติว่าลงไปล้านหนึ่งได้กลับมา 800,000ขาดอีก 200,000 อย่างเงี้ยเป็นผู้เสียหายแต่ถ้าได้ลงไปล้านหนึ่งได้มา2ล้านอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินต้นยังอยู่ในระบบอย่างนี้ไม่ใช่ผู้เสียหายนั่นแปลว่ามีคนเสียหายที่มาแจ้งผ่านระบบออนไลน์กับ DSI เนี่ย 13,000 แต่เอาเรื่องที่มาดำเนินการต่อจริงๆแค่ 9,800 กว่าคนจริงๆตอนแรกเนี่ยคดีกำลังถูกตัดจบแค่ CEO นะอ้าวเอ๊มันยังไงคะเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงทีนี้ด้วยความที่ว่ามีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าที่ดูแลคดีค่ะย้ายมาจากหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งท่านย้ายมาปุ๊บท่านก็ดำเนินคดีคุณพิงกี้เลยค่ะท่านย้ายมาธันวาคมกุมภาพันธ์ท่านดำเนินคดีเลยคุณผู้ชมลองนึกภาพนะว่าปี64อ่ะไปปลายปีราชการไม่ได้ทำงานแล้วท่านย้ายมาเสร็จปุ๊บต้นปีปีใหม่วันหลวงจะทำงานก็ประมาณครึ่งปีไอ้ครึ่งเดือนนะท่านทำปุ๊บกุมภาท่านแจ้งข้อหาเลยค่ะเสร็จแล้วท่านก็พาไปพบอัยการพฤษภาหลังจากนั้นมาอัยการสั่งฟ้องทุกที่เป็นข่าวที่ไม่ได้ประกันตัวค่ะหลังจากที่คดีเนี่ยหายไปจากระบบ2ปีนะค่ะพอเปลี่ยนคนปุ๊บคดีไวปั๊บทีนี้พอส่งไปพอส่งพิงกี้ไปปุ๊บหลักฐานนี่มันมีการสอบปากคำมาแล้วอัยการเขาเห็นว่าอ้าวทำไมมีแค่พิงกี้ล่ะนี่อีกหลายคนเนี่ยเหมือนพิงกี้เลยไปเรียกมาแจ้งข้อหาเลยมันเลยเป็นที่มาที่ไปของดาราในล็อตที่3ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเรื่อยๆอัยการเห็นอะไรในสำนวน DSI ล่ะแสดงว่าอัยการเห็นว่ามันเหมือนกับพิงกี้ความแตกต่างที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือตัวเลขของเงินต่างกันแค่นั้นลักษณะทุกอย่างเหมือนกันหมดเพราะว่าเราดูจากอะไรรู้มั้ยเราดูจากข้อหาที่อัยการกับ DSI แจ้ง1ช่อโกงประชาชน2พรบคอมพิวเตอร์3พรกการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนหรือกฎหมายใช้ลูกโซ่เหมือนกันทุกอย่างเลย 1,200 ล้านที่ DSI แถลงข่าวอายัดในปี63ณวันนี้มันเหลือ400กว่าล้านเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยผมจะไปกับผู้เสียหายไปที่ปปง.ไปถามหน่อยว่าท่านทำไมเงินมันหด 1,200 มันเหลือ400กว่าแล้ว800ไปไหนแล้ว800มันไปไหนหรือยังไงกระเป๋าแบรนด์เนมราคามันลงหรอหรือยังไงแสดงว่ามูลค่าของของที่อายัดไว้ไม่ได้แต่มีแต่เงินสดแต่ก็จะมีมันมีของแบรนด์เนมมันมีรถหรูซึ่งพวกนี้มันเสื่อมตามสภาพเดือนหน้า3ปีแล้วนะที่ไปแจ้ง DSI นี่ผมประมาณการส่วนตัวว่าถ้านับระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ไปแจ้งความยันจบจริงๆเนี่ยเผลอๆ10ปีจะเอาไม่อยู่โอ้ต้อง10ปีเลยเหรอคะทนายก็นี่ยังไม่ถึงศาลเลย3ปีแล้วเนี่ยยังไม่ถึงศาลเลยยังจะมีตัวละครออกมาอีกมั้ยคะคือชื่อเนี่ยมันมีวงมันมีทุกวงการมันมีทุกค่ายแต่อยู่ที่ว่าผู้เสียหายเขาจะเปิดค่ายไหนอปปาก็ไม่ได้มีปปาเดียวค่ะปปาล่าสุดเนี่ยเหรอคะปปาล่าสุดที่มีความเกี่ยวข้องกับอดีตที่ไปอยู่ในเรือนจำแล้วตอนนี้ปปาก็ไม่ได้มีปปาเดียวแต่ปปาที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยที่มีความใกล้ชิดเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่ผู้เสียหายให้ตั้งแต่ปี62แล้วโอ้คือให้ข้อมูลไปอายัดบ้านกับรถหรูถูกได้ไงค่ะแต่ประเด็นคือให้ข้อมูลไปแล้วเรียกมาสอบสวนไหมถ้าไม่เรียกมาสอบสวนเลยอันนี้ผิดสังเกตค่ะหรือคนเยอะทนายผู้เสียหายเยอะก็เลยต้องใช้เวลาในการที่จะเรียกมุมหนึ่งเวลาเราถามว่าเราจะไปจับคนเนี่ยเจ้าหน้าที่เรามีกำลังเยอะขนาดไหนเราก็ต้องเอาเฉพาะส่วนหัวก่อนวงใหญ่ๆแกนใหญ่กลักยิบยิบย่อยๆเราก็มองข้ามเพราะว่าเราไปทำจับหมดไม่ไหวมีคนถามว่าไอ้เคสเนี้ยเขาไม่ใช่อย่างไอ้ดาราที่ออกมาออกรายการเนี่ยสองคนนี่บอกว่าเขาไม่ได้เชิญชวนเขาแค่แนะนำและส่งลิงก์ให้แต่เขาไม่เคยถูกสอบสวนเลยที่เขาไม่เคยถูกสอบสวนเลยเพราะไม่มีคนกล่าวโทษอ่ะทางเครือข่ายแล้วก็เลยให้คนไปกล่าวโทษเลยจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่า
บริสุทธิ์เพราะไม่มีคนกล่าวโทษถ้าจะบริสุทธิ์ก็ให้ผ่านกระบวนการสอบสวนก่อนซึ่งถ้าเอาจริงๆเราไปดูพ.ร.ก.แชร์ลูกโซ่เนี่ยในมาตรา4เชิญชวนให้คนร่วมเล่นก็มีความผิดแล้วอ๋อมันอยู่ในตัวรายละเอียดในนั้นมันอยู่ในกฎหมายเลยเราไปเนี่ยเราบอกเราดูกฎหมายกับข้อเท็จจริงเนี่ยเอาไปให้ดูเลยแล้วถามว่าถ้าไม่ผิดคุณจะออกยังไงคุณจะออกยังไงว่าเขาไม่ผิดคุณจะไปตัดสินแทนอัยการเหรอคุณกล้าเหรออัยการให้คุณมาแจ้งข้อหาเพิ่มคุณน่าจะเอะใจแล้วนะแสดงว่าคุณหมกอะไรไว้หรือเปล่าไม่ได้แนะนำไม่ได้เชิญชวนแล้วมีดาวไลน์ต่อท้ายได้ไงเอาคนก็ตั้งคำถามถ้าสมมติเคสนี้ดิสไอบอกไม่ผิดต้องส่งไปอัยการด้วยนะให้อัยการตรวจอีกรอบนึงอัยการเห็นปุ๊บอาจจะคิดเหมือนผมก็ได้เฮ้ยไปแจ้งข้อหาเพิ่มแต่ถ้าเกิดส่งไปปุ๊บนี่อะไรบอกไม่ผิดแต่ต้องส่งไปอัยการอัยการก็ต้องดูว่าไม่ผิดเพราะอะไรมันต้องตอบคำถามสังคมให้ได้สมมุติถ้าไม่ผิดต่อไปมีแชร์ลูกโซ่ใครไปแนะนำก็ได้เลยและเนี่ยที่มีดาวไลน์เนี่ยเงินตัวเองก็ท่วมด้วยตัวเองไม่สามารถแจ้งความได้เพราะเงินมันท่วมแต่เงินต้นอยู่ในระบบแค่นั้นแต่ส่วนหนึ่งสังเกตไหมครับว่าเฟรด 3D ทำไมมีคนคนหนึ่งโดนด้วยผู้จัดการธนาคารเออทำไมตรงนี้ถึงโดนคะเพราะว่าผู้จัดการธนาคารไปอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินสดพอมีการเบิกจ่ายเงินสดได้มันทำให้เส้นทางการเงินมันหายพอมันหายปุ๊บเขาสมมติว่าเขาไปซื้อนู่นซื้อนี่มันจบเลยปปง.ตามไม่เจอทั้งที่เงินตัวนั้นเป็นเงินของผู้เสียหายนะคือเรื่องนี้นะครับมันเป็นบทเรียนว่าถ้าเราเห็นการเอาเงินไปฝากให้เขาทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีหลักเกณฑ์อยู่3อย่างจำไว้เลยนะอย่างแรกไปดูซิว่าธุรกิจตัวนี้มีจริงไหมแต่นี่เขามีเว็บไซต์จริงๆนะท่านมีเว็บไซต์จริงๆอย่างที่สองธุรกิจตัวนี้โมเดลของมันได้กำไรจริงไหมเขาก็ได้กำไรจริงๆนะอันนี้อะอย่างที่สามถ้าธุรกิจตัวนั้นอยู่ในต่างประเทศจงหลีกหนีให้ไกลเพราะ 99% คือต้มตุ๋นแล้วจุดสังเกตล่ะคะทนายเพราะว่าจริงๆทั้ง3ข้อเนี่ยก็คือเข้าหมดเลยของ Forex 3D ครับจะสังเกตยังไงล่ะคะทนายทีมันอ้างว่าเอาเงินไปใช้ที่ต่างประเทศแล้วได้กำไรกลับมาค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้ทำให้เราไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลยถ้าเกิดสมมติจะมีการแช็คดาบเราก็ทำอะไรไม่ได้ตามกฎหมายเมืองไทยเหมือนกันจะเห็นได้ว่าแชร์ลูกโซ่จะมีอยู่3ตัวไม่เยอะธุรกิจฟาร์มเห็ดที่เคยเป็นข่าวเมื่อเดือนก่อนก็เหมือนกันดูซิว่ามีธุรกิจจริงไหมอ่ะมีจริงอย่างที่สองดูแล้วมันจะได้กำไรไหมนี่อย่างเนี้ยเพราะงั้นข้อ2เนี่ยสำคัญสุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทั้งหมดไปอยู่ต่างประเทศคุณจงหนีให้ห่างคุณต้องเข้าไปดูธุรกิจเขาคุณจะขี้เกียจไปได้คุณจะมาบอกว่านอนแล้วให้เงินทำงานโดยที่คุณไม่ดูอะไรเลยไม่ได้เพราะไอ้คนที่คิดแบบนั้นอ่ะมันอยู่ใน 13,000 คนที่ไปแจ้ง DSI รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8